ำไม่เคยลืมมีอะไรที่จะแบบมาแชร์ให้เราเรารู้สึกว่าน่าสนใจกันบ้างแต่ไม่บอกเพียงเท่านั้นนะคะยังไงคะเดี๋ยวเราจะให้สายทางบ้านโทรเข้ามาหาคุณหมอนะคะเหมือนเขาไม่อยู่ต่อหน้าคุณหมอแล้วก็ปรึกษากันเองในรายการได้เลยค่ะโอ้โหเลิศมากมากเลยนะคะและที่สำคัญค่ะน้องหมอค่ะ EP นี้ EP แรกนะคะจะประเดิมกันด้วยคุณหมอสุดหล่อหมอผู้ชายใช่ไหมคะแน่นอนค่ะอันนี้ตื่นเต้นนะคะนำมาฝากคุณน้องเลยโดยเฉพาะนะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากนี้ค่ะคุณหมอไม่ได้มาแค่หล่อแล้วก็เก่งอย่างเดียวนะคะคุณหมอพกพาดีกรีในเรื่องของตำแหน่งมาด้วยนะคะเป็นดีกรีออฟปี2017ค่ะหุยถ้าอย่างนั้นคุณหมอต้องเด็กมากเลยนะแน่ค่ะแน่นอนเลยค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมมากที่บอกพร้อมอีกค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต้อนรับคุณหมอกันเลยค่ะชนนนะครับเป็นทันตแพทย์ประจำที่คลัสเดนทัลคลินิกครับฟังชื่อแล้วรู้สึกอยากทัชคุณหมอเหมือนชื่อจังเลยค่ะใจเย็นๆค่ะคุณน้องค่ะตอนนี้เขาห้ามทัชกันละกันให้ทัชไว้ในใจคำถามที่คุณหมอดูแลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะตอนนี้นะครับก็ดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไปนะครับก็จะเป็นการขุดหินปูนอุดฟันหันฟันหักฟันคุดอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ทำได้เลยครับนั่งใกล้ๆคุณหมอแบบนี้อยากเปิดวาร์ปคุณหมอแล้วใจเย็นๆค่ะคุณน้องค่ะเปิดวาร์ปเนี่ยต้องให้ทุกคนไปติดตามในเพจใต้เตียงทำฟันที่เราขึ้นไว้ให้นะคะไป follow เดี๋ยวเราจะไปฝากวาร์ปของคุณหมอที่ตรงนั้นค่ะก็ฝากด้วยครับฝากด้วยนะคะคุณหมอคุณหมอแอบฝากร้านนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเข้าท็อปิกของรายการเราในวันนี้ก่อนดีกว่าค่ะหัวข้อของเราในวันนี้คือจุดจุดจุดครั้งแรกจำได้ไม่เคยลืมค่ะคุณพี่มีหลายครั้งแรกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราได้ไปฟังกันเรามาพูดถึงกันเรื่องของเคสแรกดีกว่าค่ะคุณหมอที่จำไม่เคยลืมเลยย้อนกลับไปค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอแชร์ให้ฟังหน่อยเคสแรกเป็นไงบ้างคะเคสแรกเลยก็คือเป็นคุณตาครับคุณตาอายุประมาณ60กว่าแล้วก็คือไม่มีฟันซักซี่แล้วนึกภาพออกไหมคะต้องอีกนิดเดียวจะเป็นดิฉันแล้วค่ะคุณคือต้องมาทำฟันปลอมทั้งปากคือตอนนั้นปี4ครับก็คือของผมเนี่ยที่ขอนแก่นเนาะก็คือปี1ถึงปี3จะเรียนแค่เลคเชอร์กับห้องแลบเฉยๆแล้วปี4เนี่ยคือเริ่มรับผู้ป่วยจริงๆใช่ครับรับเคสจริงๆเหมือนมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำอะครับก็คือต่อให้เราเรียนเลคเชอร์เรียนแลบขนาดไหนก็ตามอะทำผู้ป่วยจริงๆเนี่ยมันแตกต่างไปเลยเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบงานอย่างนึงซึ่งมีชีวิตของเขาด้วยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของฟันปลอมข้างปากครับคือเขาไม่มีฟันก็คือมันเกี่ยวกับการทานอาหารการพูดของเขาความสวยงามของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราต้องอ่านหนังสือหรือว่าเตรียมตัวค่อนข้างเยอะแล้วแบบเขาต้องมาเจอเราประมาณ10กว่าครั้งนะครับก็คือสมัยนักศึกษาเนาะตอนนักศึกษาก็คือเราต้องทำค่อยๆทำนะครับแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปก็คือมีประมาณเกือบ10สเต็ปแล้วสเต็ปกว่าจะผ่านอาจารย์ก็ต้องมาตรวจดูโน่นนี่นั่นไม่ดีก็แก้ไม่ดีก็แก้อะไรอย่างนี้ครับบางครั้งก็คือ3ชั่วโมงนั้นเราไม่ได้งานเลยงานเราไม่ไปไหนเลยครับเราก็กลับไปแก้แล้วก็นัดคนไข้มาใหม่อะไรอย่างนี้ซึ่งความรู้ใหม่เลยค่ะคุณหมอใช่ครับซึ่งแต่จะเป็นความรู้ชั้นในอีกไม่นานละโอ้โหเรียกได้ว่าดิฉันนับนิ้วรอเลยค่ะตอนนั้นก็ทำประมาณคือคุณตาอยู่กับเราประมาณเทอมนึงอะครับค่ะซึ่งเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานก็สนิทกับคุณตาไปเลยใช่ครับคุณน้องอย่าเพิ่งฟันหลุดค่ะเราหากับคุณหมอแบบอื่นก็ได้ค่ะอยู่กับคุณหมอเทอมเลยนะคะคุณบางทีไปหาคุณตาที่บ้านด้วยซ้ำครับอ๋อเหรอคะโอ้โหให้คุณหมอมาหาที่บ้านบ้างได้ไหมครับคุณพี่ว่าคุณพี่เลิกฟันไม่ค่อยดีแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้ว่าเป็นเคสแรกที่
อิ่มอกอิ่มใจกันทั้งแบบว่าคนที่ดูแลแล้วก็คนที่ถูกดูแลใช่ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ท็อปปิกของเราดีกว่าเนาะเล่นท็อปปิกกับเราหน่อยนะคะจุดๆๆครั้งแรกจำไม่ลืมค่ะให้ใครเล่นก่อนดีคะคุณพี่คุณน้องสิคะหนีเถิดเลยจากคุณหมอเมื่อกี้ก็ครั้งแรกของคุณน้องหรอคือครั้งแรกที่จำได้ไม่เคยลืมจะเป็นเรื่องของฉีดยาฉีดยาใช่น้องกลัวเข็มครั้งแรกเลยรู้สึกแบบเจ็บแล้วก็จำจนถึงวันนี้เลยคุณหมอกลัวเข็มไหมคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนแล้วครับเออกลัวไหมคะเป็นคนถ้าเข็มใหญ่ๆกลัวครับเข็มใหญ่ๆกลัวคิดดีไม่ได้เลยอ่ะไปต่อค่ะค่ะแล้วของคุณพี่ล่ะคะครั้งแรกจำได้ไม่เคยลืมคืออะไรคะไม่ลืมเลยค่ะครั้งแรกไปเที่ยวผับค่ะไม่ลืมเพราะว่ากลับมาเจอคุณแม่ตอนเช้าเช้าเลยเหรอคะเช้าเลยค่ะแล้วคุณแม่ถามว่าไปไหนมาแล้วก็บอกว่าไปใส่บาตรมาแล้วชุดอะครับชุดตอนนั้นชุดมีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วลองคอค่ะคุณพี่ที่สุดค่ะคุณอย่าทำตามนะคะเด็กๆอันนี้ไม่โอเคใช่ค่ะกลับก่อนเที่ยงคืนหรือเที่ยงคืนอะไรก็ได้ค่ะไม่ใช่เออต้องอยู่ในกรอบนิดนึงนะคะมาตาคุณหมอบ้างดีกว่าเอาแบบพีคๆเลยนะคุณหมอนะจุดๆๆครั้งแรกจำไม่เคยลืมจุดครั้งแรกครับจำไม่เคยลืมดีฉันเสียทรงไปแล้วค่ะหนึ่งขอหยุดช่วงนี้ยาวๆเลยค่ะคุณพี่จุดครั้งแรกไม่เคยลืมไม่อยากรู้ละโอ้โหใครจะไปลืมได้เนาะฉันอยากรู้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะมันยังไงคะคุณหมอมันยังไงไหนเล่าสิมันยังไงโอ้โหคือมันเป็นเหมือนมันทำตัวไม่ถูกอะครับก็คือนี่ฉันยังคิดได้ว่าคุณหมอยังเขินอยู่อะหนูก็เขินคุณหมอเหมือนกันค่ะไม่ได้ครั้งแรกกันหนูจ้ะมโนอีกแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าแซวแอลเอิญคุณหมอนะคะอย่างสนุกสนานกันไปเลยค่ะในช่วงแรกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายแรกกันดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายแรกกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องอิมค่ะน้องอิมน้องอิมพูดเสียงดังนิดนึงนะลูกน้องอิมมาอยู่เท่าไหร่คะอิมมาอยู่21ค่ะอิมยังเรียนอยู่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะพี่ค่ะแล้วก่อนที่อิมจะไปปรึกษาอิมเล่นแคมเปญกับพี่หน่อยค่ะท็อปปิกของพี่นะคะจุดๆๆครั้งแรกจำไม่เคยลืมเลยค่ะโดนครั้งแรกจำได้ไม่เคยลืมได้ค่ะโดนครั้งอะไรลูกโดนอะไรคะคุณน้องโดนเข็มทิ่มค่ะอ๋อเข็มเย็บผ้าเงี้ยหรอใช่ค่ะเข็มเดียวกับคุณน้องเลยอ่ะเคสเดียวกันประเภทกลัวเข็มเดี๋ยวให้ไปอยู่กับคุณพี่หม่อนนะคะน้องอิมค่ะวันนี้คุณหมอทัศน์อยู่กับเราแล้วค่ะน้องอิมอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรดีคะคือหนูเคยได้ยินเรื่องเนี้ยค่ะที่แบบว่าเหมือนแบบมันเป็นข่าวแบบมาต่างประเทศแล้วเนาะที่ว่าเขาเรื่องการแปรงฟันนะคะที่ว่าเราจะต้องบ้วนน้ำหรือไม่บ้วนน้ำอะค่ะเรื่องเนี้ยหนูอะทะเลาะกับเพื่อนอยู่คือหนูเถียงกันด้วยส่วนตัวปกติอะหนูจะแปรงฟันอะแล้วก็จะบ้วนยาสีฟันทิ้งเลยแล้วก็จะไม่ได้บ้วนน้ำแต่ทีเนี้ยเพื่อนหนูอะมันไม่ชินมันก็จะต้องแบบว่าบ้วนน้ำก่อนอะไรเงี้ยคือมันก็ว่าหนูว่าทำไมไม่บ้วนน้ำอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกมันว่าแบบว่ามันไม่ต้องบ้วนน้ำก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันควรที่จะแบบบ้วนน้ำทิ้งหรือว่าเราไม่ต้องบ้วนน้ำก็ได้ค่ะค่ะยังไงดีคะคุณหมอก็คือจริงๆที่เราถนัดกันที่เราชินกับชีวิตประจำวันก็เลยก็คือแปรงฟันแบบบ้วนน้ำใช่ใช่แต่ว่าคือหลังๆเนี่ยก็มีการวิจัยแล้วก็มีการมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาเขาก็จะสนับสนุนให้แปรงฟันแบบแห้งดีกว่าครับก็คือไม่ต้องบ้วนน้ำใช่ไหมใช่ครับก็คือไม่ต้องบ้วนน้ำก็จะทำให้ฟูออไรด์เนี่ยสามารถเคลือบที่ตัวฟันได้นานขึ้นแล้วมันจะรู้สึกสะอาดเอาจริงๆผมเคยนะเคยแปรงแห้งเหมือนกันก็มันก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายปากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้แปรงแห้งดีกว่ามันได้ผลมากกว่านะครับค่ะมันก็จะช่วยไอ้ฟูออไรด์ก็จะช่วยเคลือบผิวฟันใช่ไหมคะสามารถช่วยป้องกันฟันผุได้ดีกว่าแต่ถามว่าถ้าเกิดยังแบบแปรงแล้วก็แบบบ้วนน้ำไปด้วยก็ทำได้ใช่ไหมคะก็ได้ครับผมก็ถ้าจะแปรงแล้วก็บ้วนน้ำตามปกติที่เราทำก็ยังได้ครับแค่แปรงให้ถูกวิธีแล้วก็แปรงให้นานๆขึ้นนะครับผมประมาณนั้นประมาณนี้เลยค่ะน้องอิมค่ะยังไม่ต้องไปทะเลาะกับเพื่อนนะคะทำได้เหมือนกันหมดนะคะน้องอิมมีถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะได้ค่ะมีค่ะมีอีกเรื่องนึงค่ะยังไงคะเกี่ยวกับแปรงสีฟันนะคะพี่
ีมันเป็นเรื่องแปรงสีฟันของเพื่อนหนูคือเพื่อนหนูอ่ะแปรงมันแปรงจนแปรงบานนะคะก็เลยอยากจะรู้ว่าแบบว่าถ้าแปรงบานอย่างเงี้ยมันยังสามารถแปรงฟันได้อยู่ไหมแล้วมันยังจะมีประสิทธิภาพในการแบบยาความสะอาดในปากไหมอย่างเงี้ยค่ะค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปรงค่ะคุณหมอตอบแล้วนะคะถึงเดี๋ยวให้คุณหมอตอบจริงๆก็ระยะเวลามันก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานของแต่ละคนเนาะนะครับถ้าเราสังเกตดูแล้วอ่ะผลแปรงมันเริ่มไม่ดีครับแนะนำเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะกำจัดสิ่งสกปรกในช่องปากได้ดีนะครับประสิทธิภาพมันน้อยลงอยู่แล้วครับแนะนำให้เปลี่ยนแต่ไปบอกเพื่อนเนาะไม่เอาของเพื่อนทิ้งเนาะน้องเอ็มได้ค่ะแล้วเราก็คือปกติแล้วก็คือเราจะต้องแบบถ้าเกิดว่าทุก3เดือนเปลี่ยนทีอย่างนี้คือได้ไหมคะคุณหมอก็หมอคิดว่าก็ดีครับแต่ว่าก็สังเกตแปรงของตัวเองด้วยก็ได้ครับว่าแบบใช้งานแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็ลองสังเกตดูก็ลองสังเกตนะคะแล้วก็น้องอิ่มน่ารักมากสังเกตของเพื่อนด้วยเนาะเป็นคนแบบอยู่ด้วยกันไงคะพี่เป็นรูมเมทอะมันก็เห็นไงว่าแบบว่าแบบเราก็คอยเตือนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วที่อย่างนะคะอยากถามนิดนึงนะคะว่าวิธีการใช้และเก็บรักษาแปรงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ยืดอายุได้นานๆนะคะมีวิธีการรักษายังไงหรือเปล่าคะคุณหมออันนี้ไม่เคยรู้เหมือนกันเออยังไงคะคุณหมอก็คือเก็บให้พ้นจากความชื้นนะครับก็คือพยายามจะให้แบบมันชื้นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็เก็บตอนนี้ก็คือช่วงยุคโควิดก็เก็บแยกกันเนาะแล้วก็พยายามอย่างที่คุณหมอบอกก็คือไม่ให้อยู่ใกล้ความชื้นใช่ครับใช่ไหมคะก็อาจจะเอาแบบว่าแล้วอย่างนี้เราเอาไปตากแดดฆ่าเชื้อได้ไหมคะตากแดดไปติดไปตากแดดนะคะก็ได้นะครับก็ได้จริงๆจริงๆก็ได้แต่ว่ามันหมอว่ามันก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับเราเคยเจอไหมคะว่าไปตักแดดเท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยนะเนี่ยนะคะต้องอิ่มแปรงสีฟันนะลุงไม่ใช่ปลาเค็มไม่ต้องไปตักนะคะถ้าเจอได้เนี่ยค่ะดีค่ะเจอในช่องปากอะไรเออแต่ก็น่ารักมากๆเพราะว่าน้องอิ่มก็ถามคำถามที่เชื่อว่าหลายๆคนทางบ้านก็ทำเหมือนกันนั่นแหละเนาะนะคะยังไงขอบคุณน้องอิ่มมากๆเลยค่ะที่โทรเข้ามาปรึกษากับเรานะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่มีสวัสดีค่ะค่ะและนี่ก็คือสายแรกนะคะใครเป็นทีมบ้วนน้ำแปรงฟันแล้วก็บ้วนน้ำคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะที่ใต้คลิปนะคะหรือใครเป็นทีมไม่บ้วนน้ำก็คอมเมนต์ไว้ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับสายที่1ของเราก็จบไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้กับน้องอิ่มยังไงเดี๋ยวเรามารอสายที่2กันดีกว่าค่ะน่าจะมารอกันแล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อคาวานะคะโอเคน้องแพรอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ปีนี้จะ25แล้วค่ะ25แล้วน้องแพรทำอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทนึงค่ะพนักงานบริษัทเนาะเดี๋ยววันนี้เรามีให้น้องแพรถามคุณหมอเนาะแต่ว่าก่อนจะถามคุณหมอเดี๋ยวเราควรน้องแพรเล่นท็อปิกกับรายการของเรานิดนึงเนาะหัวข้อของเราในวันนี้คือจุดครั้งแรกจำได้ไม่เคยลืมคืออะไรคะมีแฟนครั้งแรกจำได้ไม่เคยลืมได้ค่ะมีแฟนครั้งแรกจะไม่เคยลืมน่ารักที่สุดนะคะตอนนี้หนูอายุ25หนูมีแฟนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นเพิ่งจะ20ค่ะแฟนคนแรกและคนเดียวด้วยนะวัยไฟอยู่นะไม่ได้แฟนอีกเลยอะไรนะคะแฟนคนแรกและคนเดียวค่ะก็เลยไม่ลืมจำไม่เคยลืมเลยอ่ะถ้าเวลาพี่มีเยอะกว่านี้พี่จะสัมภาษณ์แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวยังไงน้องแพรวามีอะไรจะถามคุณหมอคะวันนี้อ๋อวันนี้คือหนูมีเรื่องเกี่ยวกับคือหนูปวดฟันนะคะพี่แล้วทีนี้หนูอยู่กับแม่ใช่ไหมอยู่บ้านหนูปวดฟันเนาะน่าจะฟันผุหนูไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะฟันผุหรืออะไรหรือเปล่าหนูก็เลยอยู่บ้านกับแม่ก็เลยบอกแม่ก่อนเนาะแม่หนูปวดฟันเนี่ยหนูทำไงดีแต่ว่าที่บ้านหนูคือต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาจะค่อนข้างหัวโบราณนิดนึงอะค่ะพี่แล้วทีนี้พี่รู้ไหมแม่หนูบอกว่าอะไรค่ะค่ะแม่ทำอะไรคะแม่เขาอะเขาอะให้หนูอะแปรงเกลือที่ใช้ปรุงอาหารอะผสมกับน้ำอุ่นแล้วเอามาอมไว้อะค่ะพี่เขาบอกว่าอมไว้แล้วมันจะช่วยแก้เรื่องแบบว่าพวกปวดฟันนะคะเขาบอกว่าทำมาตั้งแต่สมัยแบบปู่ย่าอะไรแบบนี้ด้วยเออขนาดนั้นเลยแล้วหนูได้ทำป่ะหนูได้ทำไหมได้หนูเป็นเด็กวิทย์เนี่ยค่ะคือหนูจบวิทยาศาสตร์มาแล้วทีนี้หนูไม่เคยเชื่ออะไรแบบนี้ไงหนูก็เลยยังไม่ลองหนูก็เลยมาสอบถามดูก่อนค่ะวันนี้ก็อยากให้คุณหมอแนะนำค่ะให้คุณหมอทัดแนะนำหน่อยค่ะปวดฟันอมเกลือได้ไหมคะความจริงอันนี้เป็นความเชื่อที่ได้ยินมานานแล้วเนาะค่ะ
ป็นความเชื่อที่ผิดนะครับผิดใช่ไหมคะจริงๆคือการอมเกลือไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับก็คือถ้าจะให้หายปวดจริงๆทานยาดีกว่าทานยาดีกว่าอาจจะช่วยให้เค็มอย่างเดียวอะค่ะก็คือไม่มีผลไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยที่จะช่วยลดอาการปวดแนะนำว่าให้มาหาคุณหมอทัศน์ดีกว่าค่ะน้องไทวาปวดอะลูกค่ะแต่หนูก็อย่าต่อต้านที่บ้านมากนะลูกแอบแอบคงทิ้งก่อนก็ได้ค่ะเพื่อความสบายใจด้วยค่ะสบายใจเนาะทำให้แม่ดูเฉยๆใช่ไหมคะใช่ใช่อมเป็นน้ำเปล่าก็ได้ลูกอย่างผสมค่ะก็สรุปว่าอมเกลือมันไม่ได้มีส่วนช่วยในการที่จะลดอาการปวดเนาะก็แนะนำว่ามาปรึกษาทันตแพทย์ดีกว่าหรือทานยาแก้ปวดนะคะใช่ค่ะถ้ามีอะไรสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมไหมคะค่ะตอนนี้ก็คืออยากขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะเกือบทำไปแล้วนะคะเนี่ยแต่ต้องทำให้แม่สบายใจก่อนน่ารักที่สุดเลยค่ะจ้าอย่าให้มีปัญหาทางบ้านนะคะโอเคงั้นกระจ่างแล้วเนาะยังไงพี่ขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาร่วมสนุกกับรายการเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับสายที่2ของเรานะคะสำหรับเรื่องอมเกลือของคนโบราณนะคะซึ่งคุณหมอก็แจ้งเราว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ได้ถูกต้องนะคะก็แนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอดีกว่าค่ะถ้าสมมติปวดฟันนะคะอันนี้ค่ะใครที่อมเกลือนะคะก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะเพราะดิฉันก็เคยทำเช่นกันค่ะมากมากค่ะโอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ2สายค่ะยังไงนะคะต้องขอบคุณทุกๆสายเลยค่ะที่โทรเข้ามาปรึกษานะคะรวมถึงเล่นท็อปปิกกับเราค่ะและที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะก็หากใครมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะคะต้องการสอบถามรายการแล้วนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจใต้เตียงทำฟันของเราได้นะคะรวมไปถึงกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามวาร์ปคุณหมอกันได้ที่เพจนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะเรา2คนนะคะแล้วก็รายการใต้เตียงทำฟันค่ะ